ประเด็นเรื่องของการแก้ไขปัญหานะครับผู้ได้รับผลกระทบจากการแต่งตั้งโยกย้ายที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะฮะซึ่งผมก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วก็มีการประชุมกันเรื่อยมานะครับตัวผมเองก็ได้มีการให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยส่งเรื่องราวนะครับเป็นเอกสารปิดลับส่งตรงถึงที่ผมเองตัวผมเองเลยนะครับแล้วก็จะมีการเปิดซองร่วมกันแล้วก็มีการพิจารณาร่วมกันนะครับก็จะเป็นเรื่องของผลกระทบในเรื่องของการแต่งตั้งยกย้ายในหลายเรื่องด้วยกันแต่ตอนนั้นตอนนี้เนี่ยมีซองที่มาถึงเราเองเนี่ยทั้งหมด45ซองนะครับ45รายด้วยกันคนที่ได้รับการแต่งตั้งยกย้ายในครั้งก่อนนะครับที่บอกจำนวนตัวเลขกันมากมายเนี่ยณวันนี้มีส่งมาให้เรา45รายเท่านั้นนะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเขาคงยังท้องทยอยส่งมาก็ยังรอเวลาอยู่นะครับเราก็จะพิจารณาว่าอะไรคือสิ่งที่เหมาะสมที่สุดนะครับคนที่ใหม่คนที่เข้าไปใหม่ทีหลังเนี่ยที่มีการแต่งตั้งเยอะไปก็บางคนหลายคนเขาก็มีการทำหน้าที่ได้ดีนะครับสมมติถ้าเราไปเปลี่ยนเขามันก็จะเกิดผลกระทบต่อเรื่องของงานที่เป็นงานประจำแล้วก็ราชการก็จะเสียหายตรงนี้เราก็จะพิจารณาและผมเองก็จะพูดคุยกับท่านรองพูดคุยกับทางด้านกรรมการแล้วก็คุยกับคนที่ไปสืบข้อมูลหาข่าวข้อมูลก็ขออนุญาตเรียนได้เลยว่าผมเนี่ยจะรับข้อมูลทุกฝ่ายและผมก็ไม่ได้เชื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับหรือแม้แต่คนใกล้ตัวผมจะเชื่อข้อมูลที่มีทั้งหมดแล้วเอามาวิเคราะห์ร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งตั้งนะคะเราก็จะถ้าแบ่งง่ายๆก็เป็น2ประเภทนะคะก็คือเป็นเรื่องของการแต่งตั้งยกย้ายนะคะในกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะที่เราได้รับหนังสือที่นำเสนอเข้ามาที่กรมนะคะตอนนี้เนี่ยประมาณ45รายนะคะก็จะมีทั้งเป็นในระดับของผู้อำนวยการสาขานะคะผู้อำนวยการสำนักสาขาใน2รายนะคะก็จะเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเนี่ยประมาณ20รายนะคะเป็นทางผู้อำนวยการส่วนเนี่ย9รายแล้วก็เป็นในหัวหน้าส่วนอื่นๆนะคะก็ประมาณสัก14รายนะคะตอนนี้เนี่ยก็ยังเปิดรับอยู่นะคะทีนี้ในส่วนของการพิจารณานะคะก็เป็นการพิจารณาในระดับของคณะกรรมการที่มองในเรื่องของความเหมาะสมนะคะแล้วก็มองไปข้างหน้านะคะว่าทางอุทยานแห่งชาติเนี่ยนะคะทางเราดูทั้งประสิทธิภาพของการทำงานด้วยนะคะในการแต่งตั้งโยกย้ายในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็มีสำคัญนะคะก็จะเป็นทางผู้อำนวยการสำนักสาขานะคะลำปางนะคะแล้วก็เป็นทางส่วนของหมู่เกาะอ่างทองนะคะเขาสงนะคะแล้วก็ทางน้ำตกคลองแก้วนะคะก็คิดว่าทั้ง4แห่งเนี่ยนะคะจะได้มีการทำงานที่เพิ่มประสิทธิภาพนะคะก็จะเป็นบุคคลใหม่ที่เข้าไปรับงานแล้วก็สามารถที่จะขับเคลื่อนนะคะให้การทำงานของกรมอุทยานเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมทั้งในเรื่องของการที่จะบริหารจัดการนะคะให้มีความโปร่งใสนะคะเป็นธรรมแล้วก็การมีส่วนร่วมนะคะของผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะในอุทยานแห่งชาตินะคะก็คิดว่าในส่วนนี้มีความคืบหน้านะคะในที่ท่านอธิบดีได้กล่าวนะคะก็ประมาณ2เดือนนะคะเราคาดว่าเนี่ยเราจะมีการพิจารณาได้ครบถ้วนนะคะแล้วสอบถามถึงแนวทางครับว่ามีประเด็นว่าตั้งแต่กุมภาพันธ์ที่แล้วตัวเลขผู้ถูกโยกย้ายมากถึง200ถึง300กว่าตำแหน่งซึ่งไม่แน่จริงว่าไม่แน่ใจว่า1ข้อที่จริงนี้แค่ไหน2กรอบของคณะทำงานที่จะแก้ปัญหาเนี่ยนะคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเนี่ยจะพิจารณาในกรอบไหนคือพิจารณาในกรอบของทั้งหมดที่โยกย้ายทั้งหมดหรือจะพิจารณาในกรอบของคนที่ยื่นหนังสือมาขอความเป็นธรรม45รายนี้ถ้าพ้นจากที่เปิดให้ยื่นขอความเป็นธรรมแล้วใครไม่ยื่นมาถือว่าคุณพอใจในที่อยู่ถือว่าไม่มีประเด็นไม่ต้องแก้ไขหรือต่อให้ไม่ยื่นมาคณะกรรมการก็จะพิจารณาทั้งหมดตามที่เคยมีการโยกย้ายแบบนั้นขอย้ำครับท่านครับคือตัวเลข300เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามาจากไหนเพราะว่าที่ผมคุยกับคณะกรรมการก็ไม่มีข้อมูลตรงนี้นะที่ว่า300แต่ณวันนี้ที่ส่งมาให้เราเนี่ยตอนนี้45เราคงไม่ได้หวังว่าเราจะทำเฉพาะคนที่ส่งซองมาให้ไม่ใช่นะเราพิจารณาไปพร้อมๆกันว่าคนที่ส่งซองมาให้เขาเดือดร้อนจริงไหมต้องดูตรงนี้นะเขาเดือดร้อนจริงไหมสองที่เขาเดือดร้อนเนี่ยเขาเก่งไหมอ่ะเขาฝีมือไหม
ืออย่างที่บอกนะผมไม่ได้พิจารณาเฉพาะ45รายนะทั้งหมดเนี่ยเอามาวางบนโต๊ะหมดมันจะมีหัวหน้าโครงการเล็กๆอีกเยอะเลยนะโครงการเพิ่มรีโครงการไฟป่าตอนนี้ไฟป่าศูนย์นะครับจากหัวหน้าต้นน้ำจากหัวหน้าหน่วยงานเล็กๆวิ่งไปขึ้นไปอยู่อุทยานอย่างเงี้ยอันนี้เรามาดูด้วยนะครับเอามาดูหมดเลยนะไม่ใช่ดูเฉพาะ45รายนะแต่ว่าเราก็จะมาดูว่าไอ้45รายคนไหนเดือดร้อนจริงถ้าไอ้ตรงนี้ไม่เป็นธรรมปุ๊บเราก็หยิบใน45เนี่ยเอามาใส่เพื่อให้เขาได้รับความเป็นธรรมงั้นไอ้ตรงนี้เป็นภาพรวมเนี่ยเราดูหมดเพราะยังมีหัวหน้าโครงการอะไรเป็นพันเป็นปันโครงการที่ผมจะเคลียร์ให้หมดเลยว่าคนไหนควรจะต้องทำตรงไหนควรจะต้องแต่ไม่ใช่มาออกคำสั่งเป็นปันคนไม่ใช่นะเอาเฉพาะคนที่ไม่พร้อมและคนที่ไม่เหมาะพอเอาคนไม่เหมาะออกปุ๊บก็มาหยิบคนใน45นี่แหละมาหยิบใส่คือจับคนที่มีเหมาะสมที่สุดมาใส่ตะกร้าแล้วเราก็หยิบคนในตะกร้านี้ขึ้นมาแล้วใครหยิบฮะสุดท้ายคืออะไรสุดท้ายผู้บัญชาต้องมีความเป็นธรรมสุดท้ายคืออธิบดีต้องมีความเป็นธรรมแค่นั้นเองนะไม่ต้องห่วงว่าผมพิจารณาหมดกฎหมายไม่มีความหมายวนเวียนเรียกฆ่าหันศพ